สวัสดีครับพบกับโอเจอร์ชาแนลนะครับผมหลังจากห่างหายไปนานนะครับผมเราไม่ลงคลิปยาวกันมาโอ้หลายเดือนมากเลยครับภารกิจเราวุ่นวายมากเลยนะครับในการเป็นเจ้านายตัวเองนะครับทำไร่ทำสวนนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้ลงห่างหายไปนานก็หวังว่าอย่าลืมกันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจช่องโอเจอร์ชาแนลนะครับซึ่งสำคัญวันนี้เราจะมารีวิวรอบดักปลาครับเป็นแบบว่า2งานนะครับ2ทางนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะแล้วเราก็จะใช้เหยื่อครับล่อปลาแล้วตอนเช้าเรามาดูกันนะว่าปลาเราจะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นรอบ2ทางอันนี้จะเป็นทางเปิดปิดได้นะทุกคนเอาไว้เวลาเราเอาปลากันนะครับนี่แล้วก็จะเป็นงานะครับผมงาซ้ายขวาเลยทุกคนนี่มือล้วงได้กำลังพอดีครับผมซ้ายขวาก็กำลังพอดีเลยนะครับผมที่สำคัญนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะเอามาห่ออาหารเพื่อเป็นเหยื่อเป็นสูตรนะครับปกติเขาก็จะไม่ค่อยใส่เหยื่อล่อนะแต่ผมจะใส่เหยื่อล่อด้วยทุกคนแล้วเรามาดูตอนเช้าว่าเราจะได้ปลาอะไรบ้างนี่นะครับผมดูทุกคนเราก็จะใส่เหยื่อนะครับผมเดี๋ยวนี่ครับเราก็จะใช้เหยื่อมัดแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไว้ข้างในนะนี่นะครับหัวอาหารที่เรามัดกับตะไคร้ในร่อนนะครับผมเราก็จะไอ้นี่เลยใส่เข้าไปแล้วก็ทำการปิดนี่ทุกคนจากนั้นเราก็จะทำการล็อกนะครับผมล็อกปิดฝาไว้นะเดี๋ยวปลาออกทุกคนเดี๋ยวปลามันจะออกครับมันมัดเลยครับเราจะมัดแค่เลื่อนกระตุกพอนะนี่ครับผมแค่นี้ครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปที่สระของเรากันดีกว่าทุกคนที่สำคัญเราจะเอาฟางไปคุมปิดบังอำพรางด้วยทุกคนมีหญ้าก็เอาหญ้านะครับเราก็ไม่ไปไกลครับเราก็จะไปแค่ตะลิ่งแค่นี้นะครับนั่นก็จะทำการนี่เลยครับผมเราก็จะหาแถวๆนี้แหละครับกอล่าแถวนี้ทุกคนเราก็จะผมจะล็อกจะล็อกด้วยไม้นะจากนั้นก็จะอำพรางด้วยนี่เลยครับผมจะอำพรางหญ้าหาเรื่องยากเลยทุกคนผมจะอำพรางด้วยก็ยากนะครับนี่นะครับเราก็จะอำพรางด้วยกอหญ้านะคนเดี๋ยวเรามาดูตอนเช้านะครับผมครับผมทุกคนวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าที่เราวางรอบไว้เมื่อคืนจะได้ปลาหรือเปล่าครับปลามาล้อมนะครับผมเยอะนะครับผมซึ่งรอบดักปลา2งา2ทางนะครับแล้วก็มีประตูทางเข้าออกอย่างนี้นะครับผมใช้ได้จริงนะครับผมที่มีเหยื่อนะครับแต่ว่าจะต้องนำไปที่แบบว่าน้ำนิ่งๆนะครับผมตามห้วยของคลองบึงนะแต่เนื่องจากทดสอบในสระน้ำครับมันมีปลาเยอะนะครับผมก็จะประมาณนี้ทุกคนจะได้ลูกปลาเล็กๆอย่างนี้นะทุกคนยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้โอเจอร์ชาแนลด้วยนะครับวันนี้หลังจากห่างหายไปนานก็มารีวิวรอบดักปลาให้คนรับชมครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย